สวัสดีครับนะฮะวันนี้ผมมารีวิวรองเท้าสตั๊ดนะครับเป็น ASICS นะฮะตัวนี้ท็อป J8 นะฮะหนังจิงโจ้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพรองเท้านะฮะคู่นี้นะครับตัวท็อป J8 นะฮะตัวนี้นะครับป้ายระบุนะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้นะฮะป้ายระบุนะครับ 250cm นะฮะMade in J8 นะครับเป็นตัวท็อปจิงโจ้นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะหนังจิงโจ้นุ่มๆนะครับนี่นะสายคลาสสิกสภาพสวยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะหนังจิงโจ้นะครับสวยๆนะฮะรองเท้าสภาพสวยร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะนี่นะครับอัปเปอร์หนังจิงโจ้นะฮะดูนะครับมีเพียงรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะโดยรวมยังสวยนะฮะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้นะฮะหนังจิงโจ้สวยๆนะฮะเชือกเดิมพร้อมในเดิมนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะปลายเชือกนะครับขอบด้านในยังสวยๆนะฮะซอฟต์เอซิกเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะสวยๆนะครับดูนะฮะสะอาดสวยนะชุดพื้นปุ่มนี่ครับ FG นะฮะปุ่มเหลือๆเลยนะครับนี่นะฮะตามมดยังอยู่นะครับหมดเดิมๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะชุดพื้นนะครับดูสภาพรองเท้านะฮะปุ่มเต็มพร้อมใช้งานนะฮะสวยนะฮะตัวนี้นะครับใครไม่ซีเรียสจัดไปใส่ซ้อมหล่อนะฮะตัวนี้ท็อปเจแปนสายคลาสสิกสวยๆนะฮะหนังจิงโจ้นะครับมาดูอีกข้างนะฮะนี่นะฮะอัปเปอร์หนังจิงโจ้นุ่มๆนะครับร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะสี black and white นะคลาสสิกนะครับตัวนี้นะฮะดูนะครับคนไม่ซีเรียสแล้วกันเนาะสภาพสวยหาโคตรยากแล้วนะฮะ ASICS นะครับท็อป J8 ไซส์นี้นะฮะจัดได้เลยนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับประมาณนี้นะฮะเชือกเดิมซอฟในเดิมนะตัวนี้นะฮะนะครับปลายเชือกนะครับซอฟเดิมนะฮะสวยๆนะตัวนี้นะครับ ASICS เดิมๆนะฮะด้านในสวยๆนะครับขอบ PU ยังสวยๆนะฮะดูครับหนังจิงโจ้นุ่มๆนะฮะนุ่มมากนะครับตัวนี้นะฮะใส่โคตรดีนะครับหล่อๆนะฮะมือสองสภาพสวยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะชุดปุ่ม FG นะฮะปุ่มเต็มนะตัวนี้นะครับนี่หมุดมาเดิมๆนะฮะแข็งแรงคงทนนี่นะฮะดูชุดพื้นนะครับใส่ซ้อมสบายๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะหนังจิงโจ้นุ่มๆนะฮะเช็คเดิมฟอบในเดิมสภาพสวยนะครับตัวนี้นะฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับป้ายระบุ250นะผมว่าซอฟนะครับว่าซอฟได้ประมาณ254นะฮะแนะนำเท้า250ใส่สบายๆเลยครับ255เท้าเรียวแล้วกันนะฮะลงได้นะตัวนี้นะครับหนังจิงโจ้ยืดหยุ่นอยู่แล้วนะฮะรองเท้าสภาพดีเชือกเดิมซอฟเดิมเป็นตัวท็อป J8 หาโคตรยากนะครับโดยรวมสภาพสวยพร้อมใช้งานนะฮะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ